อิเชอรี่แพ้เจ๊ปิงปองจะไม่กินมงคุดตลอดชีวิตจะไม่กินมงคุดตลอดชีวิตแต่ถ้าหนูชนะน้องเชอรี่หนูจะให้ทุกคนในห้องส่งนี้กินมังคุดฟรีทุกคืนกินมังคุดฟรีทุกคืนยกเลยนะคะยกเลยนะคะยกเลยยกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยกลังมังคุดมาก่อนวิเคราะห์วิจารณ์คุณเป๊กเก้จริงๆแล้วเนี่ยเป๊กว่าเชอร์รี่นะคะน่าจะได้เปรียบเพราะว่าดูจากล่องเสียงล่องหลืบลากลึกของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาน่าจะมีเนื้อเสียงที่แข็งแรงและอีกอย่างลูกกระเดือกเขาใหญ่กว่าปิงปองเยอะเลยเขาไม่ได้ใช้กระเดือกร้องแต่มันก็ดูแล้วเชอร์รี่ก็น่าได้เปรียบน่าจะได้ลูกอึดเพราะดูจากตะตุ่มแล้วตะตุ่มด้านเนี่ยน่านั่งเล่นไพ่นานโอเคคุณโดได้เพลงอะไรเพลงอะไรผัวเผลอแล้วเจอกันสวรรค์บัญชาหรือว่าน่าเราเป็นใจที่ทำลงไปพระใจและปรารถนารู้พอรู้อยู่ว่าเขามีปัญหาแต่ใจเรานะไม่เคยจะลืมสักทีพร้อมพร้อมเลยฮะผัวเผลอแล้วเจอกันเชิญครับโอเคนะแล้วเฮาฮู้กันเด้อโอเคนะแล้วเฮา
รรมการเลือกก่อนเชิญเชิญเข้าตู้ประเดิมตู้ใหม่ด้วยอ่ะถ้าคนแพ้ได้ต่ำกว่า2ไลค์โดนเบิ้ลเลยนะครับโดนเบิ้ลเลยแป้งระบบ2จังหวะของเราจะเป็นอย่างไรแป้งระบบ2จังหวะจะใช้เป็นครั้งแรกจะได้ใช้กับใครจะได้ใช้กับใครโอเคเอหรือบีครับเอหรือบีนิ่งๆ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 และแล้วก็มาถึงวันวันที่เธอต้องไปคนเดียวเรื่องคุณบิงปองฟังแรกๆเนี่ยผมก็ชอบคุณเชอร์รี่นะแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเสียงเขาจะห้าวอ๋อเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าคุณปิงปองเนี่ยเสียงจะหวานแล้วก็เป็นกับผู้หญิงอ่ะหอมเลือกคุณเชอรี่เพราะว่าคุณเชอรี่เนี่ยมีเสียงที่สากกว่าอ๋อเสียงสากใช่สากเหมือนหนังตุ้มตีนเขาเนี่ยตะตุ้มตะตุ้มตะตุ้มโอ้ตะตุ้มพี่บัวพันธ์เนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองคือเสียงห้าวดุดันนะคุณเชอรี่เสียงมันกว้างก็เลยใกล้เคียงกับพี่บัวพันธ์และการตรงการเต้นดูหนักแน่นชอบน้องปิงปองเนี่ยเสียงจะเหมือนตัวของน้องปิงปองไม่ได้มาคล้ายของคุณบัวผันแต่เสียงเพราะนะลูกเสียงหวานไพเราะแต่ว่าเชอรี่เนี่ยเสียงจะใกล้เคียงคุณบัวผันมากเพราะมีความแหบนะคะแต่มีพลังและแกร่งใช่ห้าวนะคะซึ่งนะเป็นหญิงแกร่งทั้งคู่เลยแล้วดูเชอรี่ไปดูเชอรี่ไปนะโอ้โหอยากรีบเลิกรายการเร็วๆทำไมอยากไปห้างพาต้าทำไมอยากไปดูคิงคองอ่ะดูยังคิงคองคนที่เข้าผ่านเข้ารอบไปคือน้องเชอรี่คุณเชอรี่